ือบรรยากาศแห่งคืนสุขหรรษาหรือสุข13หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีการประกาศยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าและสถานบันเทิงกลับมาคึกคักอีกครั้งครับภายหลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ออกประกาศฉบับที่ 64/2557 ยกเลิกการออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักรเมื่อคืนที่ผ่านมานับเป็นการคืนความสุขให้กับคนไทยได้กลับมามีชีวิตตามปกติอีกครั้งโดยเฉพาะนักเที่ยวกลางคืนก็ดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากรู้สึกว่าใช้ชีวิตได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะก็มีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอิสระมากขึ้นค่ะทำให้เราไปไหนมาไหนได้สะดวกนะคะพี่แบบว่าถ้ามีเคอร์ฟิวมันแบบมันไม่โอเคอ่ะพี่ขอให้ทุกฝ่ายสรุปด้วยความสันตินะคะด้านผู้ประกอบการสถานบันเทิงบอกกับทีมข่าวนิวทีวีว่าในช่วงที่มีการประกาศเคอร์ฟิวส่งผลให้รายได้ลดลงเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้ธุรกิจกลับมาคึกคักอีกครั้งก็เพิ่งได้รับทราบข่าวเมื่อตอนหัวค่ำวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจว่าโอเคทุกอย่างกลับมาสู่ปกติแล้วนะครับก็หวังว่าทุกอย่างคนคงจะกลับมาคึกคืนแล้วก็สุขสนานเหมือนเดิมครับผมภายในทุกคนดูแบบคืนความสุขให้ประชาชนจริงๆครับทุกคนแบบดูมีความสุขดูสุขสนานแบบเหมือนได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเต็มที่เลยครับนอกจากนี้หลายคนยังฝากขอบคุณไปยังคสช.ที่นอกจากจะเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อคืนความสุขให้กับประเทศไทยแล้วยังได้คืนความสุขให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากกันตินันคลังสมบัติถ่ายภาพณัชยานันท์ทองเนียมทีมข่าวนิวทีวีรายงาน